รู้หรือไม่กินวิตามิน B เยอะวิตามิน C เยอะทำให้ได้ของแถมอันตรายถึงชีวิตเดี๋ยวๆไม่ถึงชีวิตแต่จะเกิดอะไรเดี๋ยวมาฟังกันเปิดตู้ยาตอนกินวิตามิน C วิตามิน B เยอะเสี่ยงได้ของแถมโอ้ยอย่างชอบนี่คือสารอีเอาบอยไม้มาใส่อ่านว่าวิตามินบีช่วยเรื่องอะไรดีช่วยให้สมองดีนี่คือสารอีเอาซอโซ่มาใส่อ่านว่าวิตามินซีช่วยเรื่องอะไรดีช่วยให้มีภูมิดีต้องกินช่วงไหนดีกินยิ่งเยอะยิ่งดีฮะไม่จริงฮะก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจกันก่อนค่ะว่าวิตามินแบ่งได้เป็นกี่ชนิดค่ะวิตามินค่ะหลักๆเลยเนี่ยก็คือแบ่งได้เป็น2ประเภทค่ะกลุ่มแรกนะคะก็คือกลุ่มที่ชอบละลายน้ำค่ะก็จะเป็นวิตามินที่เราคุ้นเคยกันค่ะเช่นพวกวิตามิน C วิตามิน B ค่ะส่วนที่ละลายในไขมันค่ะก็คือสิ่งที่เราชอบท่องกันก็คือ A D E แล้วก็ K ค่ะทำไมเราจำเป็นจะต้องได้รับวิตามินเข้าไปในร่างกายคะเพราะว่าวิตามินเนี่ยมันสามารถเข้าไปช่วยในกระบวนการต่างๆในร่างกายค่ะแล้วอีกอย่างเนี่ยร่างกายเนี่ยไม่สามารถสร้างเองได้ค่ะจึงจำเป็นจะต้องได้รับจากภายนอกค่ะภายนอกนี่คือจากไหนคะจันแพ้ในอากาศไม่ได้ค่ะจันบอลไม่ได้ภายนอกในที่นี้คือหมายถึงว่ารับประทานเข้าไปค่ะแต่ไม่จำเป็นจะต้องรับประทานเป็นเม็ดๆเสมอไปนะคะเราสามารถรับประทานจากสิ่งที่อยู่ในอาหารก็ได้ค่ะหรือผลไม้ค่ะผักต่างๆเหล่านี้ค่ะก็จะมีส่วนประกอบของวิตามินที่แตกต่างกันไปค่ะโดยเฉพาะพวกเรานะครับที่อยู่ในประเทศไทยนะครับอาหารไทยเนี่ยครับขึ้นชื่ออยู่แล้ววิตามินสมบูรณ์มากครับเพราะฉะนั้นถ้าเรารับประทานอาหารปกติได้ครับเช้ากลางวันเย็นเนี่ยนะครับในปริมาณที่เหมาะสมเนี่ยรับประกันครับว่าเราได้รับวิตามิน B วิตามิน C หรือแม้แต่วิตามิน A D E K ในปริมาณที่เหมาะสมและเพียงพอต่อความต้องการของร่างกายต่อวันแน่นอนครับแต่ก็จะมีบางกลุ่มนะคะอาจารย์มอนที่อาจจะไม่เพียงพอค่ะเช่นกลุ่มที่เป็นผู้ป่วยนะคะหรือในกรณีที่หลายต่อหลายครั้งเราไม่ได้เป็นผู้ป่วยแต่เคยมีบางช่วงบางตอนไหมคะอาจารย์มอนที่ช่วงนี้เราไม่ค่อยอยากอาหารหรือไม่ค่อยอยากจะรับประทานอะไรเข้าไปค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเขาจึงมีการกำหนดค่ะว่าวิตามินในแต่ละวันที่ควรจะต้องได้รับอะค่ะเป็นเท่าไหร่ค่ะซึ่งเราเรียกอันนี้ค่ะว่าไทย RDI ค่ะไทย RDI ใช่ค่ะไทย RDI RDI เนี่ยย่อมาจาก Recommended Daily Intake ค่ะแปลเป็นภาษาไทยง่ายๆครับก็คือปริมาณสารอาหารที่ร่างกายต้องการต่อวันเรามาดูประโยชน์ของวิตามินเหล่านี้กันอย่างละเอียดนะครับอาจารย์แพค่ะเริ่มด้วยวิตามินซีค่ะวิตามินซีนะคะเป็นวิตามินที่ทุกคนนะคะรู้จักกันเป็นส่วนใหญ่นะคะแล้วก็มักจะเสริมเข้าร่างกายนะคะคราวนี้นะคะเวลาที่เราพูดถึงวิตามินซีเนี่ยวิตามินซีมีประโยชน์มากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเสริมภูมิคุ้มกันนะคะหรือว่าจะช่วยสร้างพวกคอลลาเจนนะคะมีเรื่องของลดกระบวนการอักเสบนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นเรื่องทั่วไปนะคะถึงเอามาใช้เรื่องความงามหรือเรื่องคอสเมติกเยอะใช่ไหมครับใช่ค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะในแต่ละประโยชน์ของมันนะคะมันก็จะมีลักษณะของจำนวนมิลลิกรัมที่จะต้องใช้ค่ะแตกต่างกันออกไปนะคะอย่างไรก็ตามค่ะรับประทานเสริมเข้าไปค่ะก็เป็นเรื่องดีทั้งนั้นค่ะแต่ค่ะถ้ารับประทานเยอะเกินไปอะค่ะอาจารย์บอลมันก็มีข้อเสียเหมือนกันนะคะเอาอันแรกก่อนค่ะปริมาณที่ร่างกายต้องการวิตามินซีในแต่ละวันนะคะในผู้ใหญ่ขึ้นไปแล้วกันนะครับก็คือตั้งแต่อายุ18ปีขึ้นไปเนี่ยเราต้องการประมาณวันละ100มิลลิกรัมส่วนในกรณีที่เป็นเด็กเล็กหรือในกรณีที่มีการตั้งครรภ์หรือให้นมบุตรก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปได้คราวนี้เริ่มสงสัยแล้วใช่ไหมคะเพราะจริงๆแล้ว100เนี่ยไม่ค่อยเป็นเลขที่คุ้นค่ะเวลาที่รับประทานกันทั้งทีเนี่ย1เม็ดเราก็มักจะเจอกันประมาณ500มิลลิกรัมต่อวันแบบนี้สงสัยแล้วใช่ไหมคะว่าเป็นอะไรหรือเปล่าค่ะซึ่งส่วนใหญ่ไม่ค่อยเป็นอะไรนะคะเพราะอะไรเพราะว่าวิตามินซีละลายน้ำได้ค่ะสิ่งที่เรากังวลก็คือว่ากรณีที่เป็นวิตามินซีเนี่ย
พอมันไม่ละลายน้ำค่ะพอมันไม่ละลายน้ำแล้วมันไปไหนคะมันก็เดินทางไปที่ไตค่ะพอเดินทางไปที่ไตไม่มีน้ำมาช่วยมันละลายนะคะมันก็จะกลายเป็นผลึกโรคที่จะนำมาซึ่งการเกิดจากการที่เรารับประทานวิตามินซีมากเกินไปก็คือนิ่วในไตถ้าบางคนมีความเสี่ยงอยู่เดิมค่ะจันมอนกินนิดเดียวก็ใช่ค่ะเกิดปัญหาขึ้นได้บางทีกินแค่300มิลลิกรัมหรือ500มิลลิกรัมครึ่งเม็ดก็อาจจะทำให้เกิดนิ่วในไตขึ้นได้เพราะฉะนั้นคำแนะนำทั่วไปเลยค่ะก็คือถ้าต้องการรับประทานวิตามินซีเยอะขอให้รับประทานน้ำเยอะๆด้วยค่ะแล้วระวังดีๆนะคะว่ามีการปวดท้องเจ็บหรือมีลักษณะของอะไรแบบนี้เกิดขึ้นหรือเปล่าถ้าแบบนั้นปุ๊บเนี่ยก็อาจจะต้องมีการปรึกษาเพิ่มเติมว่ามันเกิดอะไรขึ้นค่ะเอาละครับเรารู้จักวิตามินซีกันเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราเคลื่อนที่ไปครับไปดูวิตามินบีกันบ้างวิตามินบีเนี่ยเป็นวิตามินที่ชอบละลายในน้ำเหมือนกันค่ะหน้าที่ของวิตามินบีค่ะก็สามารถเข้าไปช่วยในกระบวนการต่างๆของร่างกายค่ะไม่ว่าจะเป็นทำให้เซลล์ทำงานได้ดีขึ้นทำงานได้ปกติอันนี้ก็จะเป็นหน้าที่ของวิตามินบีค่ะในรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่มีการใช้อยู่ในปัจจุบันนะคะอาจจะมีบีเดียวๆ B1 B6 B12 หรือเป็นบีรวมผสมกันค่ะในกรณีที่รับประทานแบบปกติร่างกายก็จะสามารถเข้าไปแล้วก็ขับออกได้ตามปกติไม่ได้มีปัญหาอะไรค่ะแต่ถ้าสมมติว่าเรารับประทานเยอะเกินไปก็เกิดผลเสียค่ะอาจารย์บอลทำให้เกิดอะไรได้คะอาจารย์บอลตัววิตามิน B ที่เราค่อนข้างกังวล นะครับว่าอาจจะทำให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์ได้ถ้าเกิดว่ารับประทานในขนาดที่สูงจนเกินไปเนี่ยก็คือตัววิตามิน B6 สาเหตุที่เราระวังเพราะอะไรครับเพราะว่าวิตามิน B6 เนี่ยครับถ้าเรารับประทานในขนาดที่สูงมากคำว่าสูงมากในที่นี้เนี่ยต้องเป็นหลักร้อยนะครับเช่นอาจจะ300มิลลิกรัมต่อวัน500มิลลิกรัมต่อวันและที่สำคัญคือต้องรับประทานติดต่อกันเป็นเวลานานด้วยเช่นรับประทานติดต่อกัน1เดือนขึ้นไปเราพบว่าการรับประทานวิตามิน B6 ในขนาดสูงติดต่อกันเนี่ยครับอาจจะทำให้เกิดอาการปลายมือปลายเท้าชาหรือบางคนเป็นเน็บเน็บจิบๆๆๆเนี่ยนะครับเป็นง่ายขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดปัญหาตามมาได้เพราะว่าปกติแล้วเนี่ยวิตามิน B6 อะค่ะหลักหน่วยของปกติเนี่ยจะแค่ประมาณ 1-2 มิลลิกรัมเองอันนี้คือที่ร่างกายต้องการต่อวันใช่มั้ยครับแล้วก็เลขที่ส่วนใหญ่อยู่ในผลิตภัณฑ์เนี่ยจริงๆก็เป็นเลขในหลักหน่วยเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเป็นเลขที่เป็นหลักร้อยขึ้นมาแสดงว่าสูงมากๆจริงๆนะคะถ้าเกิดว่ากรณีที่ท่านได้รับวิตามินต่างๆไม่ว่าจะเป็นวิตามิน B หรือวิตามิน C จากโรงพยาบาลเนี่ยทั้งหมดเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นยาครับเมื่อไหร่ที่วิตามินเป็นยาเราก็จะพบปริมาณของสารอาหารต่างๆเหล่านี้ในปริมาณที่สูงกว่าค่า RDI อยู่แล้วนะครับอย่างไรก็ตามนะครับถ้าท่านกำลังรับประทานวิตามินต่างๆเหล่านี้อยู่นะครับแล้วเห็นว่าปริมาณเนี่ยสูงเหมือนที่เราเล่าให้ฟังอย่าเพิ่งตกใจนะครับปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนนะครับว่าตัวท่านเองเนี่ยมีข้อบ่งใช้หรือได้รับประโยชน์จากการรับประทานวิตามินต่างๆเหล่านี้อยู่หรือเปล่าวิตามินต่างๆมีประโยชน์แต่ถ้ารับประทานเยอะๆก็เกิดผลกระทบได้นะคะดังนั้นครับอย่าลืมเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ยาแบบผิดๆก่อนเปิดตู้ยาเปิดตู้ยาความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน